ุณเล่น Minecraft คุณต้องเคยสำรวจสถานที่โบราณของ Minecraft มาแล้วอย่างน้อย1ครั้งคุณอาจจะเจอไอเทมดีๆรวมไปถึงมอนสเตอร์แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าม็อบพวกนั้นไม่ได้น่ากลัวเลยแม้แต่นิดแต่สิ่งที่โคตรน่ากลัวแทนก็คือสิ่งก่อสร้างเริ่มต้นด้วยเรือผีสิงจนไปถึงปราสาทไร้ขีดจำกัดและนี่คือสิ่งตำนานผีสิงสิ่งก่อสร้างของ Minecraft และถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอคุณ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ตอนนี้แล้วไปดูเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและตอนนี้ผมไม่ได้เข้ามาทดสอบซีนนี้เป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่ามันมีข่าวลือพูดว่าซีนนี้เนี่ยเราเจอกับปราสาทพีระมิดทะเลทรายที่ไม่ปกติเหมือนซีนอื่นๆเว้ยเราอาจจะเจอแบบนั่นแหละเห็นปะเราอาจจะเจอแบบสิ่งอันตรายที่เราคาดไม่ถึงเช่นแบบอาจจะมีเสือหรือว่าอาจจะมีระเบิดนิวเคลียร์ฝังอยู่ข้างในก็เป็นไปได้แต่เท่าที่ดูตอนนี้นะฮะผมรู้สึกว่ามันก็ยังดูไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่มันก็ยังดูเป็นพีระมิดปกติเลยแต่ว่ามันมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าไอ้ป่องด้านข้างระหว่างพีระมิด2อันนี้ถ้าเราลองเปิดผนึกมันดูเราเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงซึ่งส่วนตัวนะฮะผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนแต่ว่าผมอยากให้เรื่องนี้เป็นจริงมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมไงล่ะอย่างแรกผมจะลองทําการขุดดูเวว็อตผมเพิ่งเคยเห็นบล็อกนี้มันเหมือนมันมีหน้าครีเปอร์เหรออย่าคิดมากผมขอเปิดดูเอ้ยมันก็ปกติดีไม่ใช่หรอไม่ได้มีอะไรเลยหรือว่าต้องอีกฝั่งนึงหรอผมลองดูอีกฝั่งนึงก่อนเผื่อเราเจอนะไปอุ๊ยโดดไม่ขึ้นอะยะหวังว่าฝั่งนี้เราจะเจอกับของที่มันมีจริงนะครับแล้วถามว่าทำไมผมอยากให้สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนั่นก็เพราะว่าสิ่งลี้ลับของป้อมพีระมิดทะเลทรายที่หลับไหลอยู่ใต้บล็อกทรายมานานกว่า10ปีและตำนานลือเอาไว้ว่าถ้าหากพวกมันตื่นมันจะเปลี่ยนแปลงการเวลาเกมของคุณไปตลอดกาลหวังว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในป่องอันที่2อันนี้นะฮะมีปะไม่มีหรือว่ามันอยู่ข้างในหรอหรือว่ามันอยู่ตรงนี้ขอลองขุดดูก่อนแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นแค่บล็อกทางเดินปกติเว้ยใต้ดินก็ไม่มีหรือว่ามันอยู่ข้างในนี้หรอก็ไม่น่าเป็นไปได้ครับโอเคแล้วผมก็สรุปได้เลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างดูดีปกติมากสําหรับผมหรือว่าบางทีเราอาจต้องหาพีระมิดอันอื่นที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้หรอแต่ว่าปกติแล้วพีระมิดมันไม่ควรอยู่ใกล้ๆกันปะเป็นไปได้หรออ่ะเววัตอันนี้ผมแค่พูดมาเล่นๆแต่ทำไมมันเราเจอจริงวะแล้วอะไรคิดเยอะไปบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่มันเจเนเรตเกิดขึ้นใกล้ๆคันก็เป็นไปได้นะฮะเอาล่ะแต่ขอดูหน่อยว่าอันนี้เนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอย่างแรกขอดูป่องซ้ายก่อนเปิดไม่มีอีกแล้วเฮ้ยรู้ว่ามันอยู่ใต้ดินอาจเป็นไปได้นะฮะก็ไม่มีเฮ้ยผมว่ามันดูอย่างก็ดูปกติดีไม่ใช่หรอมันดูไม่มีอะไรเลยแล้วส่วนตัวคุณผู้ชมคิดว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าถ้ามันคือเรื่องจริงก็ช่วยกดไลค์แล้วคอมเมนต์บอกผมทีนะคะว่าผมพลาดอะไรไปบางทีผมอาจจะพลาดไปแล้วผมมองไม่เห็นก็เป็นไปได้นะฮะแต่สําหรับตัวผมแล้วผมคิดว่าอันที่2 อันนี้เนี่ยมันดูปกติมากๆเลยเว้ยมองเข้าไปในป่องพีระมิดก็ไม่มีอะไรทุกอย่างมันดูปกติมากๆเลยครับผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปลอมเกือบ 100% ได้เลยนะฮะแต่ว่าแค่นี้เนี่ยผมไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยเดี๋ยวเราออกเดินทางไปหาของเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเผื่อแบบเราเจอของที่ดีกว่านี้และผมก็ได้ตัดสินใจสำรวจมันมากขึ้นเกี่ยวกับปราสาทเทมโปและพีระมิดแล้วก็ได้เตรียมของมากขึ้นเช่นเดียวกันและในขณะที่ผมกำลังหาของไปด้วยผมก็ได้เข้าไปสำรวจในทะเลทรายที่อยู่ใกล้ผมเพื่อหาสิ่งปริศนาและผมก็ได้ตัดสินใจชวนไอ้ลิงเข้ามาหาปริศนานี้ด้วยเอาล่ะดูเหมือนผมจะเจอหมู่บ้านทะเลทรายนะฮะและปริศนาแรกที่ผมพยายามจะหาอยู่ก็คือปริศนาเกี่ยวกับพีระมิดแต่ว่าผมยังไม่เจอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยผมบอกว่าหมู่บ้านนี้น่าจะมีข้อมูลให้เรานะฮะหมู่บ้านทะเลทรายน่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างพีระมิดโกเลมตัวนี้มันทำไมเหมือนออกเหมือนผ่านศึกลบมามันเพิ่งลบออกลบอะไรสักอย่างมาเลยเดี๋ยวผมลองถามชาวบ้านนี้ดิเฮ้ยอันนี้เขาเป็นแค่เทรดเดอร์เว้ยได้แลกแอมเบอร์เฉยไม่มีอะไรขอดูกล่องก่อนเว้ยวอตมันมีแผนที่อยู่นี่นี่มาดูนี่ไอ้ฟ้าดูหน่อยนี่แหละวะเนี่ยถ้าผมลองดูจากแผนที่นะฮะถ้าเราลองใช้ความรู้จากวิชาภูมิศาสตร์มาตำแหน่งที่เป็นบล็อกสีส้มๆตรงกลางหน้าจอผมแล้วทะแยงมุมไปทางซ้ายนิดนึงเนี่ยผมว่าตรงนั้นน่ะน่าเป็นพีระมิดที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจด้วยน่าไปอยู่นะไปบ้างไอ้ฟ้าไปเพื่อนแต่ว่าก่อนไปนะครับเอาตรงนี้มีสร้างออบซิเดียนซึ่งน่าจะมีกล่องให้เราหรือเปล่า
ว่าไม่กินซีเดียนอะไรตรงนี้นี่อุ้ยว้าวเอาเลยเพื่อนกูใส่ดีสวยทองเอาละ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 เดี๋ยวเราเต็มตัวไปหานั่นเลยครับคุณผู้ชมปราสาทที่เรากำลังตามหาในแผนที่เดี๋ยวนะหรือว่ามันคือพีระมิดอันนี้ถ้าผมลองเดินไปใกล้มันจะใช่ปะเนี่ยเหมือนไม่ใช่กับหลังอ่ะไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่โอ้ยนี่พีระมิดอันนี้เปล่าไม่เมื่อกี้ลองเดินมาแล้วแต่ว่าไอจุดขาวๆผมอ่ะมันไม่ขยับเลยเว้ยแล้วนี่คือเราสำรวจมาแล้วด้วยเว้ยตอนต้นคลิปที่กูมาสำรวจก่อนชวนมึงมากูไม่น่าใช่อันนี้เปล่างั้นผมว่าเอ้ยโอเคผมรู้แล้วว่ะหน้าทางนี้นะเดี๋ยวนะผมเดินมาเรื่อยๆแต่ทำไมมันนำทางมาอีกฝั่งนึงล่ะมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเราเจอกับพีระมิดอีกอันนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าเป็นอันนี้วะเพื่อนมัน3อันแล้วนะเว้ยที่มันอยู่ติดกันเนี่ยต้นไปพีระมิดติดเอ้ยแต่อันนี้มันมีกองโจรติดมาด้วยอ่ะโอ้เดี๋ยวเป็นทางใหญ่เลยเพื่อนกูเข้าพีระมิดเข้าเป็นบอลแล้วเข้าพีระมิดเข้าพีระมิดด้วยเข้าพีระมิดด้วยเว้ยวัดไอ้ฟ้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วว้าวลงมาตามมาด้วยอ้าวมันอย่าตายนะวะอย่าตายอย่าตายไม่ตายเอ้าว้าวพามาหนีป้ามึงอย่ายืนเฉยๆกูทั้งให้แล้วเนี่ยพี่ดาบกูไม่มีอาวุธอ้าวไม่เป็นไรกูเองกูถึกอยู่เขาเตอร์กูถึกอยู่เวรี่กู๊ดโบรไหนซื้อเดี๋ยวเอ้ามันปิดกลางคืนแล้วอ่ะแป๊บนึงนะผมว่าเราลงมาต่อสู้กับพวกพรีเดเจอร์ไม่ถึง30วิเลยไม่ใช่หรอแต่เดี๋ยวทำไมมันตอนคืนแล้วผมว่ากินแปลกๆแล้วไอ้ฟ้าแล้วมันกูติดออฟแบดโอเมน1ชั่วโมงเพื่อนแสดงว่าพรีเดเจอร์มันจะมาฆ่าเราตลอด1ชั่วโมงกูรีบออกก่อนดีกว่าอันตรายมากโอเคไม่มีพรีเดเจอร์แล้วโอ้ผมรีบไปตำแหน่งนั้นก่อนดีกว่าตำแหน่งตรงกลางเนี่ยและทันใดนั้นเองพวกเราก็เจอสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเกี่ยวกับพีระมิดทะเลทรายเดี๋ยวนะผมมีบางอย่างจะบอกครับคือเราเดินมาเรื่อยเว้ยคือเราไม่สามารถไปยังจุดไอจุดสีส้มแม่คีแต่ว่าดูดิตอนนี้คือผมอยู่สุดแมปแล้วอะแล้วสถานที่นี้มีอะไรป่ะลองดูก่อนป่าถ้ามันเป็นป่าละมอสีดำแล้วอะใช่มันเป็นป่าละมอสีส้มเหมือนไบโอมเขาเรียกไบโอมใหม่ของไมค์ครับไบโอมดักโอ๊กผสมกับไบโอมแฟบนะไอ้ฟ้ามึงลองกดตัว G ดิกด G มึงเห็นอะไรป่ะสว่างสว่างด้านหน้าเนี่ยหัวกด G แล้วกูไม่เห็นเลยตายเรียบอยู่นี่มันเหมือนเป็นบล็อกพีระมิดที่ถูกฝังโอ้ยครับว่าแสดงว่าตรงนั้นน่ะคือป่องพีระมิดตรงกลางซ้ายตรงนี้เนี่ยคือบ้องของมันเอาละว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้อยู่นะฮะผมจะลองขุดบล็อกตรงนี้ดูเลยแล้วกันคุณผู้ชมคุณเลยเพื่อนเว้ยวัดเดี๋ยวแปลกๆนะบล็อกไอรอนพีระมิดมันไม่เคยมีบล็อกไอรอนนะคุณผู้ชมน่าดูสิเอาละผมจะลองขุดมันเลยละกัน3 2 1รอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าพีระมิดอันนี้มีความลับปริศนาอะไรซ่อนอยู่และในขนาดเดียวกันเองเป็นเวลาหลายปีที่มีผู้เล่นออกเดินทางไกลที่ทะเลพวกเขาอ้างว่าพวกเขาเห็นเงาขนาดยักษ์ที่กำลังขยับอย่างรวดเร็วรอบๆทะเลและมันคือซากเรือที่กำลังขยับได้เองพวกมันหายโผล่หายโผล่เข้ามาใกล้ๆยังเพลเยอร์พวกเขาและฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าและนี่คือตำนานปริศนาของซากเรือผีสิงผมบอกเลยนะครับว่าผมอยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นจริงมากผมเนี่ยถึงกับต้องสร้างโลกใหม่ประมาณ10กว่ารอบได้เลยเพื่อเราให้เจเนเรตอะมาเจอกับโอเชียนขนาดยักษ์หรือทะเลขนาดยักษ์เว้ยซึ่งตอนนี้มันอยู่ข้างหน้าเราเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่านะข่าวลือพูดเอาไว้ว่าถ้าคุณอยากให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นจริงแน่นอนนะครับว่าเราต้องเล่นในMinecraft Hardcore Mode ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเราสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมและประเด็นเลยก็คืออย่างแรกเราต้องไปที่ออปชันก่อนเราปรับ Render Distance เนี่ยให้เหลือเบอร์2ปรับแล้วหลังจากนั้นอีก3วิเราก็ปรับมาเท่าเดิมเพราะอะไรอ่ะหรอดูก่อนคุณผู้ชมจะอธิบายให้ฟังปรับกลับมา12เท่าเดิมโอเคตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเหมือนว่าเป็นการรีเซ็ตสิ่งรอบข้างที่จะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราไปแล้วและแน่นอนนะฮะขั้นตอนต่อมาหลังจากเรารีเซ็ตสิ่งก่อสร้างที่อยู่รอบๆตัวเราเรียบร้อยไปแล้วเราก็ได้เวลาออกเดินทางหาเรือเว้ยและแน่นอนว่าเรา
ก็ต้องตัดไม้เพื่อหาเรือครับเรือก่อนเลยอย่างแรกแต่สิ่งที่น่าขนลุกนะครับคุณผู้ชมก็คือโอเชียนนี้เนี่ยผมไม่เจอซากเรือเลยซึ่งมันหมายความว่าเราเข้าใกล้ความเป็นจริงอยู่นะโอเคผมจะครับนี่ครับติ้งเทเบิลแล้วก็ตามด้วยครับเรือเอาล่ะเรือไปทางนี้นะคะคุณผู้ชมได้เวลาออกเดินทางครับผมมั่นใจได้เลยว่ารอบๆข้างเราเนี่ยไม่มีซากเรือเลยขวาไม่มีซ้ายไม่มีแป๊บนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับถ้าคุณไม่เห็นนะครับก็ลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 แล้วคอมเมนต์บอกผมทีด้วยว่ามันคือซากเรือหรอแต่ว่ามันไม่มีอะไรนะแป๊บนึงนะขอลองดูใต้น้ำก่อนดิปุ๊บก็ไม่มีอะไรนี่หว่าปกติดีเลยเดี๋ยวนะมันทางไหนนะทางนี้ป่ะคุณผู้ชมขอเดินไปเรื่อยก่อนดิต้องไปเรื่อยมันจะมีอะไรไหมผมไม่มั่นใจเลยว่ะนี่ครับมีปลาเกิดเดี๋ยวมีบล็อกเรื่องใส่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมันคืออะไรมันเดี๋ยวปลาผมนึกว่าเป็นไอเทมดรอปไม่ได้มันมีบล็อกแมกมาตรงนี้วะขอดูหน่อยบล็อกแมกมาอยู่ตรงนี้โอ้นี่เป็นที่มันเรื่องแสงว่าบล็อกแมกมาหรอโอ้เว้ยวะมันก็ไม่น่ากลัวอะไรดีกว่าละงั้นมันมีว้าวเดี๋ยวถ้ามีซากเรือตรงนี้มันไม่ควรไม่ใช่หรือวะนี่คือซากเรือที่เราเห็นตอนแรกหรอลงไปสำรวจเลยละกันโอเคมีเวลาไม่เยอะนะฮะหัวใจฟองอากาศหายใจเรามีน้อยมากเราอย่าไปทางซ้ายหน่อยมีอะไรป่ะเฮ้ยนี่ผมจะฟองอากาศหายใจแยบเข้าไปข้างในเจอเลยป่ะปิดกล่องเฮ้ยว่าทำไมไม่มีประตูอ่ะโอเคยังไงก็ดีนะมีประตูเฮ้ยได้พักอากาศหายใจเว้ยโอเคออกดีกว่าครับไปแล้วจ้าซูโรจอยวัววัวเดี๋ยวแอมไอเอ้าไม่เท่ามึงมาได้ยังไงนะมึงอยู่ในซากเรือได้ยังไงเพื่อนเราก็ไม่เล่นเซิร์ฟเนี่ยแย่แล้วกูไม่ได้เปิดโอเพนแลนด์มาได้ยังไงก่อนไม่คือกูเข้าซิงเกิลเพลเยอร์มาด้วยกูได้ข้อมูลมาว่าแบบเนี้ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับเรือผีสิงแล้วไม่รู้กูก็เลยลองมาสำรวจเนี่ยเว้ยวัดได้เหมือนกันหรอแล้วทำไมกูมาเกิดตรงเรือเลยหรือนี่คือเรือผีสิงวะไม่รู้เอาเป็นว่านะครับไหนๆมึงก็มาแล้วสำรวจไปด้วยกันเลยแล้วกันผมแล้วก็เพื่อนของผมก็ได้สำรวจต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เจออะไรที่น่าสงสัยเลยผมต้องบอกเลยนะคะว่าเราเดินทางสำรวจมาประมาณ2ชั่วโมงไม่เจออะไรเลยเว้ยอันนี้เนี่ยเรือสร้างนี้เป็นเรือลำที่ประมาณ7ได้แล้วครับผมขอเข้าไปดูอะไรเลยปะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยมันก็เป็นเรือเหมือนเรือปกติเลยเว้ยเห็นป่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรน่าสงสัยเรือที่แบบพังทลายมีกล่องไหมมีกล่องเพื่อนมีของอะไรป่ะมีพวกสมุดกระดาษเหมือนเดิมเลยมันแสดงว่ามันก็เป็นแค่เรือปกติดิใช่แต่เดี๋ยวนะถ้าผมลองทำตามข่าวลือเลยก็คือถ้าเรานั่งที่เรือแล้วเราปรับเรนเดอร์ดิสแทนซ์แล้วก็simulation distance ให้เป็น22อย่างนี้แล้วปรับที่ entity distance เป็น50แล้วกด apply หลังจากนั้นเราลงน้ำมาว้าก็เดี๋ยวเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นกับหน้าจอผมเฮ้ยกูขยับไม่ได้กูลงจากเรือไม่ได้กูกดเอฟไม่ได้กูทำอะไรไม่ได้เลยไม่กูขึ้นไม่ได้โอ้ผมรีบปรับกำก่อน12ปรับ12โอเคได้ปะวะทำไมน้ำเป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้ผมเพิ่งสังเกตแล้วเรือเราไอ้ฟ้าขึ้นมาแล้วเรือมันจะพังเนี่ยเรือมันแล้วเราดังเรือแล้วเรือมันพังเองเนี่ยไม่โดนอะไรสักอย่างเลยโอ้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวนี้มันขัดดีเลยเรือผมพังเองจนผมมี4อันแล้ว What the hell อันนี้มันควบคุมระบบเกม Minecraft เราแล้วนะเพื่อนโทษครับ Whatมันมาได้ยังไงเรืออะไรมาได้ไอ้ฝ้ายมันเข้าไปมาก่อนกันมาก่อนเราไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรือลำนั้นเลยนะเว้ยไม่อย่าไปกลัวเลยวะเราพาขนาดนี้แล้วนะเว้ยซ้ายขวามันก็ไม่มีไม่ใช่เหรอนะเดี๋ยวเวทเรือมันหายไปไหนอะหรือว่าถ้าเราลองกลับหลังหันดูอย่างนี้กลับหลังหันแล้วมันจะเป็นยังไงวะโอ้ my godข่าวลือมันคือเรื่องจริงเหรอวะที่เรือมันค่อยๆเข้าใกล้เราเรือมันจะเข้ามาหาเราทำไมอ่ะถ้าผมลองหันหลังกลับอีกรอบนึงฮะนั่นเห็นนะเมื่อกี้เห็นนะไอ้น้องเรือหายไปหันอีกรอบนึงมันจะมาไหมว้าวว้าวมันเข้ามาใกล้แล้วเพื่อนมันใกล้เรื่อยๆแล้ววะทำไงดีวะกระพังมันไวใช่โอ้โห
้ยโอ้ยหลังเราเอามาสามรู้ตัวเราไปแล้วหรือไม่ขึ้นเรือเบอร์13ว่ายฟ้าแล้วปลามาไงเนี่ยปลามันดอบรอบข้างเววอนเลยขึ้นเรือเบอร์13วะเนี่ยเรือเบอร์ผีไอ้น้องเบอร์13ด้วย013แป๊บนึงนะโหสำรวจพี่กล่องพี่ช่วยกล่องเรือลำนี้มี TNT แล้วก็มีแบบปอยโซเนตมันคือโปเลโต้อาบยาพิษอาบยาพิษแล้วก็เป็นหมวกหมวกแบบพวกหมวกกะลาสีอะใช่งั้นเดี๋ยวนะถ้าผมรู้อย่างหลักฐานแล้วหรือว่ามันคือของที่แบบมีอายุปล่อยไว้ทิ้งล้างนานหรอมันเลยขึ้นแบบเชื้อราว่าฮะแป๊บนึงนะผมลองเข้าไปตรงนี้ดูต่อตรงนี้What is that? ของเต็มไปหมดเลยฟ้าเฮ้ยมันมีสมุทรไอ้อ้าวไอ้ก้อนแหววัดกลายเป็นน้ำพีแหววัดดูฟ้าตอนแรกเราโดนน้ำแล้วไม่เป็นอะไรไม่ใช่หรอโอ้ my god มันคือเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยและถ้าคุณคิดว่าเรื่องที่ผ่านมานั้นน่ากลัวแล้วคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจจนกว่าคุณจะได้ยินเรื่องราวของปราสาทไลท์ขีดจำกัดทุกครั้งที่เราเดินเข้าไปมันจะเปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆเอาล่ะตอนนี้ผมได้เข้ามาเพื่อพิสูจน์ว่าตำนานของปราสาทไลท์ขีดจำกัดเนี่ยมันจะโอ้ตกใจนึกว่าวัวไม่มีหน้าไม่มีหัวโอเคตั้งสติก่อนตอนนี้เราอยู่ในไบโอมของ Dark Forest เป็นที่เรียบร้อยครับแต่อย่างแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้องหาตำแหน่งของแมนชั่นให้เจอซึ่งโอ้ผมเจอแล้วว่าอะไรมันจะดวงดีปานนั้นเอาล่ะแล้วตอนนี้คือเรามีอุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างเองเบ็ดตกปลาแล้วก็ดาบ Stone Sword ซึ่งมันจะช่วยผมได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมีซอมบี้ด้วยขอวอร์มก่อนเน็ตฟักกิ้งโกครับขอญาติเข้าไปเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าเราเจอกับอะไรบ้างเฮ้ยว่าเท้าเสียซอมบี้มายังไงอะโอ้ตามเราถึงนี่เลยเหรอว้าจัดเฮ้ยเยอะมากได้ยังไงเริ่มแปลกๆนะครับซอมบี้ตอนเช้าอย่าไม่ต้องห่วงผมจะไม่ตายแน่นอนในปราสาทแห่งนี้เอาล่ะเราเข้าไปเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไหนเอ๊ะปกติตรงนี้ต้องมีห้องไม่ใช่หรอโอ้ห้องนิทรรศการอันแรกเป็นห้องเกี่ยวกับพัมกินแล้วก็แตงโมซึ่งมันก็ดูปกติดีนะคุณผู้ชมครับเหมือนว่าชั้นแรกจะไม่มีอะไรหรือเปล่ามันเปลี่ยนไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนนี่โอเคตกใจหมดเลยปอบคีเปอร์เว้ยวัตอันนี้มันหัวมันมีหัวของพิวเลเจอร์หรอหรือมันคืออีวอเกอร์นะผมไม่มั่นใจว่ะมาเซ่ถ้าผมจะไม่ผิดคืออีวอเกอร์พิวเลเจอร์หรือมันกระทั่งไอตัวนักเวทเนี่ยมันเหมือนเป็นไทป์เดียวกันนะครับแต่ว่าคนละอาชีพเฉยๆงั้นเรามาฝั่งนี้ดูบ้างห้องนี้เอ๊ะทำไมมันมีฟาร์มเยอะจังอะเว้ยวัตที่นี้มันก็อยู่วัตมันห้องซ้ำกันเป็นไปได้ด้วยหรอคุณผู้ชมโอเคว่าแปลกๆแล้ววะผมขอไปดูชั้นฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงเดี๋ยวอีวอเกอร์บรอทำไมตัวโอ้ยคุณผู้ชมทำไมตัวมันทะลุบล็อกอ่ะเดี๋ยวหรือว่ามันคือทางเข้าไปมิติของปราสาทไร้ขีดจำกัดหรอมันจะเป็นไปได้หรอผมลองเข้าดิเอ้าก็ไม่ใช่นี่หว่าลองตีเฮ้ยไม่ตายฮาวไม่ถึงจังอ่ะแล้วเขาไม่สวนกับอะไรเราเลยด้วยผมว่าแปลกๆแล้วว่ะผมสำรวจต่อดีกว่าน่าจะมีอะไรแล้วมั้งเดินมาเรื่อยๆห้องนี้เป็นห้องอะไรอ๋อห้องของดาร์กโอ๊กปลูกต้นไม้ซึ่งมันน่าจะปกติแน่นอนห้องนี้ก็ห้องเก็บของธรรมดาครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรครับห้องนี้ก็ตันเรียบร้อยว้าคุณผู้ชมตะกี้ผมไม่ตาฝาดใช่ปะใช่ผมไม่ตาฝาดไม่งั้นบล็อกมันจะหายไปได้ยังไงเว้ยว้าหรือว่ามันกำลังเตือนเราวะคุณผู้ชมลองคอมเมนต์บอกผมทีว่าตะกี้ห้องที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเอาล่ะเราเดินกลับดีกว่าเอาล่ะเพื่อความมั่นใจนะฮะผมจะลองจุดไฟห้องนี้ดูเพื่อดูว่าไฟมันจะหายไปหรือเปล่าถ้าเราเดินไปเรื่อยๆโอเคจุดไว้นะฮะเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราเคยมาห้องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินไฟดีกว่าหวังว่าไฟมันจะไม่ดับนะครับซ้ายขวาไม่มีเยี่ยมห้องนี้ก็ห้องดาร์กปลูกห้องปลูกขึ้นปกติห้องเก็บของเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกว่าผมพูดคำเดิมๆวะไม่หรือว่าผมเคยเจอห้องพวกนี้มาแล้วอ๋ออันนี้ก็เป็นห้องที่เราเคยเจอเหรอเป็นไปได้เหรอวะคุณผู้ชม
คอนฟิวอยู่นะโอเคนี่ก็ไม่เจออะไรกลับมาแบบนะผมจำได้ว่าห้องนี้เราเคยจุดไฟแล้วไม่ใช่หรอวะแต่ทำไมมันไฟมันหายไปเหมือนเป็นห้องที่แบบไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนเอ้ยโยโซคอนฟิวอะบิดแล้วนะตอนนี้ผมรีบไปก่อนดีกว่าบอกว่าทุกอย่างมันจะโอเคนะครับเดี๋ยวเฮ้ยวัดเจอห้องเดิมอีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ยคุณกล้าแปลกฮะคุณผู้ชมครับตะกี้นี้เหมือนผมเห็นอะไรขยับในห้องนี้นะสีคุ้นๆนั่นน่ะแป๊บหนึ่งนะว้าไอ้ดาวเดี๋ยวไอ้ฟ้ามึงอยู่ห้องนี้มานานแค่ไหนเนี่ยกูอยู่มาตั้งนานแล้วเพื่อนตอนนี้กูกำลังหนีจากความน่ากลัวความชั่วร้ายทั้งหมดที่มีของที่นี่ไม่ขอถามอะไรหนึ่งอย่างได้ปะอะไรมึงเห็นห้องนี้อะไรมันขยับปะกูไม่รู้กูหลับตาเลี้ยวเลยกูกลัวไปหมดแล้วผมว่ามันมีอะไรขยับในห้องนี้นะแต่ตอนแรกผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรอะไรมันจะขยับมันจะขยับได้ยังไงเพื่อนมึงหลอนแล้วว่าเรารีบไปก่อนดีกว่านะฮะอย่าคิดมากเลยแต่ว่ากูเดินมาคุณเจอห้องนี้ What is What is this ตัวอะไรเนี่ยโอ้ my god ผมโดนพีเลตเจอข้าเนี่ยนะเลิกและนั่นยังไม่ใช่จุดจบเพราะในนรกนั้นมันยังมีปราสาทที่ถูกเพิ่มเข้ามาล่าสุดซากกะโหลกโบราณเพราะมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าหากใครก็ตามที่ได้เผยเข้าไปในซากกะโหลกโบราณอันนี้จะเจอกับบาดพิกลิ้นรอเราอยู่และแน่นอนนะฮะว่าเพื่อทดสอบว่ามันคือความจริงผมก็ใส่ซีนนี้ที่เขาลือกันเอาไว้ให้ควักใน Reddit ซีนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเข้าไปปุ๊บเราเจอกับบัตรพิกลิ้นไร้สาระเข้าเลยละกันและตอนนี้นะฮะผมและก็เพื่อนของผมได้เข้ามาในซีดที่เราขึ้นหน้าจอไปตะกี้เรียบร้อยแล้วเว้ยซึ่งบอกเลยนะฮะว่าไม่มีทางเป็นจริงมึงเชื่อไหมกูเชื่อว่ามันไม่มีทางเป็นจริงเว้ยเพราะไม่มีอะไรเจอน่ากลัวหรอกในมิติแห่งนี้มึงสร้างเหรอฮะมึงสร้างไม่สร้างเอ้ากูนึกว่าเองสร้างไอ้กูเพิ่งเอาซีดมาใครสร้างบ้าเปล่าชอบของกูยังไม่อะไรเลยหรือว่ามันมีอยู่แล้ววะเข้าไปดิเข้าไปด้วยโอ้ my god พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย my god เราอยู่ในเนเธอร์เราอยู่ในเนเธอร์แต่ว่าเราต้องหาปราสาทไอ้แบชชันน่ะซึ่งมันจะเป็นหัวกะโหลกให้เราเจอเหรออ๋อปราสาทกะโหลกเหรอเดี๋ยวผมขอลองบินดูก่อนนะฮะไม่รู้ว่าไปเจอหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราลองไปพิกัดนี้ดูได้ไหมปั๊บเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีทรายปกติหรือเปล่าทรายอาจจะเกาะบนเพดานปกติก็แย่แล้วเพื่อนมันไม่ควรมีทรายนะเว้ยหรอวะเออแล้วมันมาจากไหนอ่ะไม่รู้โอ้ my god ประเด็นเลยนะฮะนั่นล็อกมันไม่ควรมีทรายแต่สิ่งที่สำคัญเลยผมเจอไอ้แบชชันและซึ่งอยู่ตรงนี้อย่าว้าวเอาละ my god มันมีมอนสเตอร์แล้วสำหรับกล่องนะครับปกติแต่เดี๋ยวนะพอดูระยะไกลก่อนมันคือกะโหลกไหมมันเหมือนกะโหลกป่ะเนี่ยผมลองปิดไฟมันก็ยังดูไม่เท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชมกะโหลกอะไรเนี่ยมันก็เป็นแค่แบบไอ้พวกภาษาหมู่บ้านธรรมดาแต่เดี๋ยวนะถ้าผมลองก๊อปพิกัดจากใน Reddit มาลองดูเขาให้เราไปพิกัดนี้ครับคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับเราไปดูเว้ยว้าว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 โอ้ my god แป๊บนึงนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยมันกะโหลกเลยนะไอ้ฟ้ามันเหมือนปากเลยปะใช่ผมขอเกมโหมดสไวเวอร์ลองตรวจสอบดูหน่อยนะฮะคุณผู้ชมแต่มันมาตั้งอะไรตรงป่าละมออะไรเนี่ยว้าวไอ้ฟ้าแล้ววะมึงมาดิมึงเก็บมอสไซค์พ่อมาดูนี่มึงเห็นตัวตรงกลางปะตัวอะไรวะวันเฮ้ยมันมีพิกเล่นได้ยังไงเนี่ยเต็มหมดเลยพิกเล่นมันหัวข้างเอาไปยาเบชีอะไรอ่ะเลิกและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราลองขุดบล็อกไอรอนที่พีระมิดคุณเลยละกันครับว้าวแป๊บทำไมได้ยินอะไรบ้างได้ยินเสียงเหมือนระเบิดอะไรสักอย่างเลยว้าว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 เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าข่าวลือมันเป็นตำนานเป็นจริงอ่ะตำนานอะไรวะเนี่ยทำไมต้องฟ้ามาเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนมันกำลังบีบเวลาพวกเราเว้ยไอ้ฟ้ารีบลงไปเร็วเราต้องรีบลงไปเหรอไปรีบลงมาแล้วเว้ยวัดเว้ยขยับตัวไม่ได้เอ้าเดี๋ยวป้องมันทำไมป้องมันแบบขยับตัวไม่ได้เหรอกูก็ขยับตัวไม่ได้ปั๊มกระโดดกระปั๊มกระโดดไปดึงมาเออ
งำ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 ถอยถอยไม่อยู่ไม่อยู่ห้างกูไม่อยู่ห้างกูไหวปะWhat is this?มีตัวอะไรอ่ะทะเลทรายโอ้ไม่พี่ทะเลทรายเหรอโอ้ไม่ก่อนแล้วไม่เสียงเหมือนใจแอนเลยมันมาได้ยังไงเนี่ยมันมาได้ยังไงเฮ้ยแกเป็นใครน้องใครเอ้าเวิร์ดวันเอ้าสายครับโอ้ตายครับได้ยังไงไม่จะตายแล้วงั้นแสดงว่าตำนานเรื่องนี้เนี่ยเป็นจริงแท้ 100% ครับอย่าได้หาลองและถ้าคุณอยากหลอนต่อกดไปที่ช่องและจิ้มหน้าจอตรงกลางได้เลยครับ